นัทนิสามณีเดทสุดท้ายก่อนถอยสัมพันธ์แฟนหนุ่มที่คบมา10ปีตัดสินใจแยกกันสุดจรังทั้งที่เพิ่งคุกข่าวขอแต่งงานไปไม่นานนัทนิสามณีเดทครั้งสุดท้ายก่อนถอยความสัมพันธ์แฟนหนุ่มที่คบมา10ปีตัดสินใจแยกกันเพื่อทบทวนเพิ่งเป็นข่าวเกลียวกราวกับโมเมนต์นัทนิสามณีถูกแฟนหนุ่มคุกข่าวขอแต่งงานหน้าหอไอเฟลที่ปารีสไปเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคม2566นัทนิสามณีเผยคลิปลาสวาเลนไทน์เดทครั้งสุดท้ายก่อนถอยความสัมพันธ์เป็นคลิปที่แฟนหนุ่มพาไปซื้อของอยากได้อะไรพร้อมเปย์หนักนัทก็บอกว่าซื้อให้ก็ซื้อให้แต่เรื่องในอดีตคืออดีตพอจะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอมทุ่มตัวอย่างของการรู้ตัวเมื่อสายก่อนฝ่ายชายจะยื่นจดหมายให้พร้อมบอกว่าจดหมายสารภาพผิดนัทนิสาอ่านจดหมายที่ฝ่ายชายบอกรักปีที่10ยังรักมากขอโทษที่เคยละเลยขอโทษกับคำพูดที่ไม่ดีตลอดหลายปีปีนี้ตั้งใจมากที่จะใช้ชีวิตกับหนูแบบจริงจังแต่พี่อาจผิดพลาดไปบ้างพี่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันที่เห็นแก่ตัวอยู่หรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าทำให้หนูอึดอัดไหมกับสิ่งที่พี่ทำแต่อยากบอกหนูนะไม่มีใครบังคับใครได้ให้พี่ทำตอนนี้และตลอดไปขอบคุณความหวังดีตลอดที่มีให้ไม่รู้จะรักใครได้อีกเท่าหนูนัดบอกแฟนหนุ่มว่าขอเวลาแบ่งไปหายใจหนูก็เป็นปัญหาให้พี่พี่ก็เป็นปัญหาให้หนูขอเวลาไปหายใจกันจะได้เห็นคุณค่ากันและกันเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นตัดสินใจแยกกันเพื่อทบทวนวันที่27มีนาคม2566นัทนิสามณีโพสต์ภาพกับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่าคงเป็นดอกไม้ช่อสุดท้ายที่พี่ให้หนูขอบคุณมากๆนะคะอนาคตเราสองคนอาจไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมแต่ขอให้รู้ว่าหนูเป็นห่วงและหวังดีกับพี่เสมอท่ามกลางเพื่อนๆและแฟนคลับส่งหัวใจให้กำลังใจรัวๆกระทิงเคลียร์ตัวเองหลังมีชื่อเอี่ยว Forex 3Dรับเครียดหนักสุดในชีวิตที่เคยเจอกระทิงขุนนรงค์เคลียร์ตัวเองหลังมีชื่อเอี่ยว Forex 3Dรับเครียดหนักสุดในชีวิตที่เคยเจอลั่นไม่ใช่ผู้ต้องหาตั้งแต่แรกแล้ววันที่27มีนาคม2566ที่ควอเทียร์อเวนิวดีเอ็มควอเทียร์พระเอกชื่อดังกระทิงขุนนรงค์ประเทศรัสให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานโครงการรณรงค์ฉลากคาร์บอนถึงความคืบหน้าหลังเข้าให้การในฐานะพยานในคดี Forex 3Dกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็สบายใจและเคลียร์ทุกอย่างทำทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วผมไม่ได้เป็นผู้ต้องหาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าคือแค่มีข่าวออกมาเราก็ออกมาอธิบายในส่วนของเราแต่ว่าช่วงนั้นเรื่องนี้ดังขึ้นมาแต่ปกติผมเป็นคนไม่ค่อยอยากดังอะไรแบบนี้อยากให้คนพูดถึงผลงานของเรามากกว่าผ่านเรื่องราวหนักๆมาได้อย่างไรผ่านมาได้ก็เพราะว่าครอบครัวและเพื่อนๆรอบข้างเข้าใจเรารวมถึงที่ทำงานก็เข้าใจเราก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นให้เขาฟังแต่ตอนแรกถามว่าเครียดไหมก็เครียดครับต้องจัดการปัญหาถือว่าหนักที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วกันในช่วงที่ต้องเคลียร์ตัวเองแต่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรมีความกดดันเยอะไหมเอาจริงๆกดดันเพราะว่าผมก็ไม่เคยศึกษาเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วด้วยความเด็กๆก็คิดว่าไม่เป็นอะไรเงินเราเสียไปก็ช่างมันเสียค่าโง่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบคนอื่นเยอะตอนนั้นมีความกังวลว่าคนอื่นจะเข้าใจเราผิดมองภาพเราเปลี่ยนไปไหมกลัวครับแรกๆก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราจะออกไปข้างนอกดีไหมกลัวคนมองเพราะผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีข่าวอะไรแบบนี้
เวลาผมใช้ชีวิตข้างนอกก็ใช้ชีวิตปกติเราก็เลยไม่ได้เตรียมรับมือกับเรื่องพวกนี้ไว้พอออกมาข้างนอกแรกๆผมยังสัมภาษณ์พูดไม่รู้เรื่องเลยกลัวโน่นกลัวนี่แต่พอทำไปทำมาก็คิดว่ามันเป็นชีวิตเราต้องเจอและตั้งใจสู้กับมันหน่อยอยากบอกอะไรแฟนๆปลอดภัยดีครับผม เปิดฉากงานบอลซุปตาร่วมขบวนพาเรดไม่เห็นแต้วแมทเผยช็อตเบลล่ามินแซลมากี้ไม่ร่วมขบวนมินมิวเปิดฉากงานบอลซุปตาช่อง3มาเต็มร่วมขบวนพาเรดไม่เห็นแต้วแมทมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ53ปีช่อง3บีเลิฟเฟสติวัล53ปีดีต่อใจถ่ายทอดสดจากสนามฟุตบอลศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิตเปิดฉากมาด้วยเหล่าพระเอกออกมาร้องและเต้นเรียกน้ำย่อยในเพลงซูลูปาก้าตาปาเอ้นำโดยณเดชมาริโอเจมมาหมากหลุยนายณภัทรและตามมาด้วยอีกหลายเพลงรัวๆ ร่วมขบวนด้วยบอยเกรซพลเจมจิอาเล็กกระทิงก่อนขึ้นรถทักทายแฟนๆไปรอบสนามเช่นเดียวกับเหล่าซุปตาหญิงกลุ่มแรกที่ขึ้นรถพร้อมทั้งโชว์ร้องและเต้นให้ความบันเทิงแฟนๆนำโดยเบลล่าพรีมจีน่ามาในเพลงมูเตลูจากนั้นขบวนที่2ประกอบด้วยมิ้นท์มิวเต้ยตามมาด้วยขบวนของโบนิชาและแยมโดยยังเผยช็อตเบลล่ากับมิ้นท์มีการทักทายพูดคุยกันด้วยทั้งนี้ยังมีคนสอบถามถึงแต้วณัฐพรแมทธีรณีและโป๊ปไม่ได้ร่วมขบวนพาเหรดแถมยังมีคนแซวเก่งมาแซวมากี้ไม่ไปร่วมขบวนเดียวกับมิ้นท์มิวนางเอกมออย่างไรก็ตามโป๊ปไม่ได้ร่วมขบวนพาเหรดแต่ได้ลงสนามแข่งขันฟุตบอลด้วยโดยปีนี้แอนและเจนี่ตัวแม่นำทีมสีเหลืองและสีม่วงโดยมีบอยและเกรซเป็นผู้จัดการทีมสีเหลืองและสีม่วงเริ่มฟาดแข้งกันแล้วแถมในงานมีแจกรถด้วยติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่อง3หรือทางออนไลน์ที่3 Plus หรือ YouTube ช่อง3ลีฟมหกรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ53ปีช่อง3 Be Love Festival 53ปีดีต่อใจ YouTubeเละเต็มโซเชียลนุ่นสุทธิภาโดนถล่มอีกแล้วทำดีเมตตาต่อสัตว์โดนแซะแรงเวอร์เละสนั่นโซเชียลอีกนุ่นสุทธิภาโดนถล่มอีกแล้วทำความดีเมตตาต่อสัตว์กลับโดนแซะแรงเวอร์ด้านแฟนคลับส่วนหนึ่งเสียงแตกชื่นชมให้กำลังใจรัวๆเรียกว่าขยับตัวไปไหนก็ถูกจับตามองตลอดสำหรับนักแสดงยูทูบสาวนุ่นสุทธิภาซึ่งก่อนหน้านี้สาวนุ่นถูกโยงมั่วเป็นมือที่3ของอดีตคู่รักสายอารมณ์นิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรแม้นิกกี้กับก้อยจะออกมาชี้แจงแล้วว่าสาเหตุที่เลิกรากันไม่ได้มาจากมือที่3แต่เป็นเพราะตัดสินใจอยู่ด้วยกันและเกิดปัญหาไปต่อไม่ได้ก็ตามแต่สาวนุ่นและนิกกี้ยังคงโดนขุดคลิปเก่าที่ทำพฤติกรรมไม่ให้เกียรติก้อยที่ตอนนั้นเป็นแฟนสาวของนิกกี้พร้อมกระแสดราม่าถล่มเดือดซึ่งนุ่นก็ไม่เคยออกมาตอบโต้ดราม่าถล่มยับแต่อย่างใดล่าสุดวันที่26มีนาคม66นุ่นสุทธิภาโพสต์คลิปทำความดีเมตตาต่อสัตว์ด้วยการใส่ชุดขาวและแจกน้องหมาจรจัดที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งพร้อมแคปชั่นว่าแจกอาหารหมาสัตว์เลี้ยงน่ารักนุ่นสุทธิภานุ่นสุทธิฟ้าแต่งานนี้กลับโดนดราม่าถล่มยับอีกแล้วเมื่อมีชาวเน็ตแซะแรงเวอร์สาวนุ่นเต้นจำนวนมากทั้งคอมเมนต์ว่าอันไหนนุ่นจุลภาคดีแล้วค่ะเพื่อนกันต้องรู้จักแบ่งปันกันน่ารักมากเลยหน้าคล้ายยันเลยใจดีจังแบ่งเพื่อนกินด้วยแยกไม่ออกเลย
เพื่อนกันแบ่งกันน่ารักน่าเหมือกันเลยร้องแองแองให้ฟังหน่อยและแบ่งอาหารให้เพื่อนขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งเข้าให้กำลังใจสาวนุ่นและชื่นชมนุ่นแม้ที่ผ่านมาจะโดนด่าซะเท่าไรแต่นุ่นก็ไม่เคยออกมาตอบโต้เลยอาทิสู้ๆนะคะอะไรไม่ดีก็ปรับปรุงเล่นกันเบาลงไม่ต้องถึงเนื้อถึงตัวแบบที่ผ่านมาเอาแบบพอดีไม่เกินงามไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนในภายหลังเริ่มใหม่นะคะสู้ๆนะคะพี่นุ่นเป็นกำลังใจให้ชอบพี่เขานะเข้มแข็งดีและชอบคนแบบนี้จะมีคนด่าว่าแต่ก็ไม่ตอบโต้ขอบคุณ TikTok